มาแล้วครับขับรถเที่ยวกันต่อเลยดีกว่ารถทริปของพี่การกัญจนาหงทองที่นิวซีแลนด์ครับใช่ก็ยังขับฝ่าหิมะกันต่อไปบอกแล้วเป็นช่วงที่แบบอยู่หิมะตกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ขับต่อไปบางคนอาจจะไปแอโรทาวเพราะรอบๆควีนส์ทาวมีแอโรทาวมีอะไรอย่างนี้เราก็ไปเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะแบบไปหาอะไรที่แปลกๆเราก็เลยไปเมืองกรีน็อกชีเป็นเมืองเล็กๆมีคนอยู่ 3-400 คนครับขับรถไปประมาณชั่วโมงนึงจากควีนส์ทาวกรีน็อกชีเนี่ยเป็นเมืองแบบเป็นเหมือนจริงๆมันเหมือนเมืองเล็กๆแต่มันมีทุกอย่างเลยนะมันมีผับมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าระหว่างทางไปจากควีนส์ทาวน์ถึงกรีน็อกชีเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าที่ง่วงแค่ไหนก็หลับไม่ได้วิวสวยมากวิวเนี่ยมันเลาะวิ่งรถจะวิ่งเลาะทะเลสาบวากาติปูไปเรื่อยๆเพราะว่ากรีน็อกชีเนี่ยอยู่เหนือสุดของทะเลสาบมันเหมือนวิ่งจากปลายขึ้นไปเหนือสุดของทะเลสาบแล้วเป็นเมืองที่แบบหนังหลายเรื่องดังๆอ่ะมาถ่ายที่นี่รวมถึง The Lord of the Rings ถูกค่ะ คือวิ่งไปเนี้ยแบบสวยตลอดทางอ่ะแต่วันนั้นเนี่ยอากาศมันคุ้มดีคุ้มร้ายเพราะหิมะมันตกช่วงเช้าเราก็แบบลุ้นกันไปตลอดว่าเราจะเห็นแดดนะเห็นแดดไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดพอไปถึงกรีน็อกชีอย่างเงี้ยก็แบบเห็นแดดเราก็อยู่กันสักพักนึงดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์เพราะว่ารอบตัวนี้มันสวยหมดแล้วมันเป็นเมืองที่สงบมากสงบจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เยอะเราจะชอบแบบการไปที่เวลาไปเที่ยวที่ไม่ต้องเบียดเสียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเหมือนกันหมดแล้วพี่นะเดินทางอ่ะคือแบบมันจะเหนื่อยแล้วมันจะปวดหัวปวดหัวเนี่ยอันเนี้ยจะประมาณอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณแบบสบายๆจะดีกว่าดีที่สุดมันจะได้เสพใช่และแต่ช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงปลายหนาวกำลังจะเข้าสปริงแต่จะสังเกตว่าการซื้อพงเสื้อผ้าอะไรนี้ยังหนาวอยู่นะเพราะว่านิวซีแลนด์ต่อให้เข้าสปริงแล้วก็ยังหนาวอยู่ใช่วันรุ่งขึ้นนั่นแหละเราถึงเริ่มย้ายจากภูมิภาคแคนเทอร์เบอรีเข้าเซาท์แลนด์เพราะว่าคราวนี้จุดหลักๆของพี่ในการเที่ยวก็คือเซาท์แลนด์แต่ระหว่างทางไปเซาท์แลนด์เนี่ยวันรุ่งขึ้นอากาศเริ่มดีแล้วสิ่งที่เราเห็นระหว่างทางคือประชากรแกะมากกว่าประชากรมนุษย์อีกมีกี่ตัวจำไม่ได้เห็นมาไปอ่านมาต้นปีเห็นมาเท่าไหร่นะแกะเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรแกะประมาณ70กว่าล้านครับถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ73 74อะไรประมาณอย่างเงี้ยเอาเท่าคนไทยเลยนะเหรอตอนนี้70กว่าล้านใช่เหรอแต่ในทางกับการประชากรคนมีเท่าไหร่คะคุณน้อยกว่าเยอะอะครับใช่ไหม4ล้านกว่าใช่ครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ระหว่างทางไม่ว่าเราจะซอกแซกไปถนนเส้นไหนของนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเกาะเหนือหรือเกาะใต้เราก็จะเจอแรกๆเราก็ตื่นเต้นเนาะใช่ครับแกะถ่ายรูปจอดถ่ายรูปก่อนเร็วจอดถ่ายรูปจอดถ่ายรูปสักพักมาอีกละมาเจออีกแล้วว่ะมาเป็นฝูงเจออีกแล้วว่ะเจออีกแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแกะหลายเวอร์ชันด้วยไงบางชั้นบางแก๊งมันเหมือนเพิ่งแบบตัดขนเสร็จอ่ะมันก็จะล้นๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพิ่งเข้าซาลอนนาอะไรอย่างเงี้ยนะบางฝูงก็จะแบบโอ้โหขนยังแบบว่าฟองมากใช่นี่ดูนี่เห็นไหมระหว่างทางเราไม่ได้หนาวไม่ได้สะเทินหิมะอะไรกันเลยยืนแบบว่านั่นหิมะตกอยู่นะเห็นไหมยืนเฉยเป็นนางเอกเรื่องห้องหุ่นค่ะแล้วในวีกันอยู่แล้วในวีกันอยู่แล้วฉันก็ไม่ได้ใจฉันจะไปทะเลาะกับแกะทำไมแกะก็ยืนของมันอย่างไม่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบขยับตัวหน่อยไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจะจอดรถถ่ายรูปต้องดูดีๆเนาะว่ามันเป็นจุดที่ถ่ายได้หรือเปล่าเพราะว่าถนนนิวซีแลนด์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบกว้างไม่ได้กว้างมากอะไรแบบนี้จริงมันคือ2เลนส่วนกันด้วยซ้ำใช่แทบจะทั้งตลอดทั้งหลวงครับใช่ใช่ก็ต้องคอยไม่ใช่แบบโอ๊ยฉันจะถ่ายแล้วตรงนี้แกะเยอะจอดอะไรนะไม่ได้ก็ต้องเคารพกฎกติกามารยาทในการขับรถของเขาอ่ะเราก็ขับรถไปถึงเมืองอินเวอร์คากิลกันอินเวอร์คากิลเป็นเมืองที่โอ้สร้างเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากมีโรงละครมีทาวน์ฮอลล์มีบ้านสีสันบ้านเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเมืองที่มีคนอยู่ประมาณ 5-6 หมื่นคนแล้วไปอีกเมืองนึงที่คนไทยก็ส่งลูกหลานไปเรียนเหมือนกันแต่ที่สร้างความแปลกใจให้เราคือที่นี่เขาเรียกว่าคลาสสิกมอเตอร์ไซค์เมกะเห็นไหมเป็นเมกะของคนรักมอเตอร์ไซค์เขาสะสมแบบทุกยี่ห้อเปอร์โย BMW
ฮาเล่อะไรกันที่สุดจะมีได้ดูคัตติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นรถดูสิมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่แบบว่าเก่าแก่โบราณในสมัยก่อนนี้นี่พี่ก็เดินตามหาอยู่คันไหนนะคันไหนนะที่ตั้งแต่ปี1902อะไรอย่างเงี้ยเดินตามหาอยู่ข้างบนอยู่ชั้น2เพราะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์มี2ชั้นถ้าเกิดคนรักมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นี่ได้นานแน่เพราะว่ามันจะมีความเพลิดเพลินในการดูรุ่นดูแบบดูแบบขนาดพี่เนี่ยไม่ได้มาสายนี้ยังแบบเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะแล้วแบบมันดูสวยมันดูคลาสสิกมันดูแบบอะไรอย่างนี้ไปหมดเลยไงดู timeless อ่ะอันนี้ว่าตะลึงพึงเพ้อแล้วกล้าพอออกมาเจออีกพิพิธภัณฑ์นึงอันนี้เป็นเขาเรียกTransport World บิลริชาร์ดสันซึ่งเป็นเจ้าของ Transport World อันนี้ก็เก็บรถเก่าแบบตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เหมือนกันคือแบบเป็นรถที่แบบมี Porsche แบบว่าเก่าๆทำแล้วมีประวัติบอกหมดเลยว่าคันไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งแบบว่าคนชอบรถเก่าๆอ่ะก็จะคลุกอยู่ในทั้งวันคุณสามารถคลุกอยู่ในนี้ได้ทั้งวันคลุกขนาดถึงขั้นว่าต้องเป็นตั๋วพาสอะซื้อแล้วพรุ่งนี้มาอีกได้ออกไปแล้วหาอะไรกินเข้ามาอีกได้อะไรเงี้ยเพราะมันมีรถเก่าแก่ให้ดูเยอะมากแล้วรถบางคันอะโหแบบมันมีประวัติอะจนเรารู้สึกว่าเราก็แบบเอ๊ะทำไมรถคันนี้มีรูปคนขึ้นไปนั่งบนรถคันนี้ได้อะไรเงี้ยคือบิลริชาร์ดสันเนี่ยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในเรื่องรถเขาทำธุรกิจพวกรถบรรทุกอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยรถบางคันอะหาได้ยากมากซื้อยากมากกว่าจะได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบว่ามีความพยายามเก็บสะสมมาตลอดแล้วข้างในก็มีประวัติของเขาเองด้วยนะประวัติของเขาประวัติของฟอร์ดประวัติของปอร์เช่ประวัติของอันนี้คือคนทั้งนั้นเลยนะพูดถึงประวัติเนี่ยว่าคนพวกนี้ก่อนที่จะมาทำแบรนด์พวกนี้อะไรยังไงมาอะไรเงี้ยสนุกก็เป็น2พิพิธภัณฑ์ที่แบบโหอินเวอร์คาร์กิลนี่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าแบบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจแต่ความคลั่งของเขาอยู่นะไฮไลท์ของพี่ที่ทำให้พี่แบบดีดตัวขึ้นมาสำหรับอินเวอร์คาร์กิลอยู่ที่นี่คือเซาท์แลนด์มิวเซียมครับใครไปแล้วขอให้ไปเข้าไปถึงบอกว่าช่วยพาฉันไปดูที่ที่เป็นไฮไลท์เลยได้ไหมครับเขาก็พาไปเจอตัวนี้ตัวซึ่งเรียกว่าทัวทาร่าพี่เนี่ยไปนิวซีแลนด์หลายรอบไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสัตว์ที่พบเจอแต่นิวซีแลนด์และยังมีชีวิตอยู่ก็คือทัวทาร่าทุกวันนี้ทัวทาร่าในโลกเนี่ยมีประมาณ 4-5 หมื่นตัวแต่เจอได้เฉพาะที่ถ้าไม่ได้อยู่ในมิวเซียมในอังกฤษอะไรเงี้ยนะที่นิวซีแลนด์เท่านั้นโอ้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่100ปีขึ้นทัวทาร่าเป็นสัตว์ตะวงเป็นโบราณวัตถุเหรอฮะเป็นโบราณสัตว์เป็นรุ่นเบิร์ดเขาเรียกอะไรนะอายุแก่พอกับไดโนเสาร์อ่ะเป็นรุ่นอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นรุ่นที่แบบแต่เป็นวงเดียวกับพวกกิ้งก่างูอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกนั้นตัวที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ในนี้ชื่อคุณเฮนรี่คุณไกด์ที่พาพี่เดินทัวร์เนี่ยอายุยังไม่ถึงเลยเขาบอกเขาเข้ามาตั้งแต่เขาหนุ่มๆจนปัจจุบันอ่ะเฮนรี่ยังอยู่เลยอ่ะเฮนรี่110ปีไปแล้วนี่เดี๋ยวเฮนรี่จะออกมาปรากฏตัวนี่งานออกมาแล้วคุณเฮนรี่นี่คุณเฮนรี่พบสื่อโอ้ยังดูหนุ่มๆอยู่เลยนะฮะคุณเฮนรี่พบสื่อก็ในพิพิธภัณฑ์เซาท์แลนด์เนี่ยเลอค่าตรงที่นอกจากเราได้ดูชีวิตของทัวทาร่าซึ่งแบบเต็มอิ่มมากก็จะมีแบบประวัติเล่าประวัติของพวกชาวเมารีที่พายเรือล่องเรือเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยเล่ามีแคนูเก่าๆมีอุปกรณ์ในการยังชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ดีสำหรับคนที่ไปอินเวอร์คาร์กิลบอกเลยว่าเขาจะทั้งเมืองเนี่ยมีมิวเซียมประมาณ 4-5 แห่งแต่แบบพูดเลยว่าดีทุกที่เลยไปแล้วต้องเข้าไปแล้วต้องเข้าครับก็เหมือนเป็นเมืองแห่งความรู้เหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าปกติเรารู้จักนิวซีแลนด์อ๋อกีวีครับฮะกีวีแล้วก็อะไรกะแกะผจญภัยแค่นั้นแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าทัวทาร่าคือสัตว์ที่หาดูได้เฉพาะที่นิวซีแลนด์เท่านั้นครับชอบมากเนี่ยพี่อ่ะชอบเอ็กซอติกจริงๆนะครับอ่ะมีทําก็เราก็จะไม่รู้เหมือนกันถ้าพี่การไม่ได้ไปดูมาให้เรานะใช่ขึ้นมามีแล้วก็เอาภาพมาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราขับรถกันต่อได้ครับแต่ว่าวันนี้เหมือนจะหมดเวลาแล้วเราพักไว้ที่เท่านี้ก่อนดีมั้ยครับได้อ่ะคราวหน้าเกริ่นนิดนึงครับว่าจะไปแบบโซนไหนอีกครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อแค่เป็นจุดเริ่มต้นของเซาท์แลนด์หลังจากนั้นเนี่ยตัวเซาท์แลนด์มีที่เที่ยวอีกเยอะมากครับประตูสู่เซาท์แลนด์นี่เองใช่นะครับเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อนะครับในรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวค่ะคราวหน้ากับนิวซีแลนด์เกาะใต้กับกล้าแล้วก็พี่การไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ